สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่1เมษายนกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการถือศีลอดเป็นเวลา1เดือนของแข้งพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงแข้งหงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยซาร่ามีรายงานจากวงในนะครับว่าไม่ได้เรียกเงินที่บ้าคลั่งนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เดี๋ยวมาพูดให้ฟังกันรวมไปถึงเบนโดกลิเวอร์พูลคว้าเข้าร่วมทีมแล้วนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับเรียลแฟนนะครับใครที่สนใจไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับอันนี้ช่วงปลายซีซั่นเลยนะครับก็รีบจองจับจองเข้ามาได้ก่อนเลยนะครับรวมไปถึงแมตช์แดงเดือดนะครับอันนี้ก็ต้องรีบเช่นกันเพราะว่าเวลาเนี่ยเข้าใกล้มาทุกทีแล้วนะครับสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่เรียลแฟนทราเวลนะครับดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะเห็นแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพด้านล่างขวามือไหมครับนั่นแหละแอดไลน์หรือว่าโทรเข้าไปสอบถามจับจองพื้นที่ได้เลยนะครับนี่ก็ฝากไปด้วยรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับมีชนิดน้ำชนิดเม็ดร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ลิเวอร์พูลครับมีการเปิดเผยภาพการซ้อมออกมานะครับทำให้ได้เห็นว่าเอ๊ะใครกลับมาซ้อมได้บ้างแล้วอะไรยังไงบ้างนะครับก็สุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นะครับเจอกับทางวัตฟอร์ดนะก็ดูความพร้อมกันนะฮะเทนาโนเนี่ยก็กลับมาซ้อมได้แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะส่วนใหญ่เป็นการซ้อมเดี่ยวๆในเรื่องของการเรียกความฟิตในโรงยิมนะก็ถือว่าขยับเข้าใกล้ทีละสเต็ปครับสำหรับเทนอาโนแต่ถ้าดูจากทรงตรงนี้เนี่ยไม่น่าทันเกมกับวัตฟอร์ดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเกมกับเบนฟิก้าเนี่ยต้องรอลุ้นอีกทีนึงแต่ว่าดูจากทรงเลยนะคิดว่าน่าจะทันเกมเจอกับแมนซิตี้ในวันที่10เมษายนซึ่งเป็นบิ๊กแมตช์นะฮะส่วนภาคการซ้อมอื่นครับก็กลับกันมาแล้วแต่ว่า1คนที่เราก็เห็นว่าน่าเคร่งเครียดนะครับนั่นก็คือโมเมดซาร่านะครับก็เพิ่งโอ้โหอกหักรอบที่2มาจากเกมทีมชาตินะอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับส่วนคนอื่นก็กลับมาซ้อมกันได้ตามปกติครับแต่คนที่ยังไม่เห็นในการฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นคนที่มีข่าวก่อนหน้านี้ครับว่าบาดเจ็บนั่นก็คือนาบีเกอิต้าเจ็บอีกแล้วฮะตอนก่อนเบรกทีมชาติซึ่งไม่ได้เห็นในภาพการซ้อมดังนั้นก็เกมกับวัตฟอร์ดไม่น่าพร้อมนะสำหรับนาบีเกอิต้านี่ฮะนอกนั้นก็อยู่กันครบครับมาเน่ก็กลับมาแล้วนะฮะพวกตัวทีมชาติกลับมากันครบนะครับนี่โชตงโชต้าฟันดงฟันได้นะฮะเล่นลิงชิงบอลเล่นแบ่งข้างกันลองไปหาคลิปดูกันได้อ่ะนี่ก็คือสภาพความพร้อมให้ฟังกันคร่าวๆประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยมาดูกันที่เรื่องของซาร่ากันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เกริ่นไว้บนพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ซาร่าเรียกร้องจากสโมสรลิเวอร์พูลเรื่องค่าเหนื่อยเรียกร้องเท่าไหร่นี่คือคำถามที่เราโอ้โหตั้งคำถามกันไว้ตลอดเวลามันมีแต่ข่าวออกมานะฮะจากสื่อฝั่งอังกฤษที่ก็คาดการณ์กันว่าอยู่ที่ประมาณ 300,000 400,000 ขึ้นประมาณแถวๆนี้แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่ยืนยันแบบชัดเจนโดยเฉพาะถ้าเป็นฝั่งสายหงแดงฝั่งที่เป็นนักข่าวสายหงแดงเขาก็จะไม่ได้ข้อมูลจากวงในอ่ะคือเขารับบีฟจากสโมสรลิเวอร์พูลไงผมให้เพื่อนๆนึกภาพตามนะซึ่งสโมสรลิเวอร์พูลหรือวงในสโมสรลิเวอร์พูลเขาไม่ได้บอกว่าการเจรจามีการคุยกันเรื่องค่าเหนื่อยให้เท่าไหร่แต่เขาก็พูดแค่ว่าอ่ะให้ค่าเหนื่อยที่ก็ทำลายสถิติสโมสรลิเวอร์พูลแล้วแต่จะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าทำลายเพดานค่าเหนื่อยให้พังลงเราก็ทราบกันแค่นี้ใช่ไหมฮะทีนี้ในเมื่อวานนี้ครับใน The Anfield Talk นะครับก็เป็น Twitter เจ้าดังนะฮะที่เป็น Twitter รายงานข่าวหงที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะฮะเขามีจัดพอดแคสต์แต่ว่าเขายังไม่ได้อัพพอดแคสต์ให้ดูนะแต่เขาไปจัดเบื้องหลังละเขาจัดพอดแคสต์โดยการเชิญปิเป้ซีเอล่ามานะฮะปิเป้ซีเอล่าเนี่ยเป็นนักข่าวสายบอลโคลอมเบียนะครับซึ่งจับมือเป็นพันธมิตรกับ The Anfield Talk จัดพอดแคสต์รายการ TAT Pod นะฮะเนื้อหาส่วนหนึ่งเขานำมาเปิดเผยก่อนเลยแล้วถ้าหลายคนถามว่าเอาแล้วปิเป้ซีเอล่าเนี่ยถ้าจะถามว่ามีความเกี่ยวพันอะไรยังไงกับซาร่าล่ะในเมื่อเป็นนักข่าวโคลอมเบียแล้วเกี่ยวอะไรกับซาร่าใช่ไหมฮะซีเอล่าเนี่ยอะถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับดีอาร์สเนี่ยคือเขาเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมตอนนั้นที่รายงานเนี่ยแม่นเป๊ะเป๊ะเลยเพราะว่าเป็นโคลอมเบียไงแล้วเกี่ยวอะไรใช่ไหมผมก็ลองนึกดูอ๋อลามี่อาบาดิซ่าเนี่ยฮะคนที่เป็นเอเย่นส่วนตัวของโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนอียิปต์นะฮะลามี่อาบาดิซ่าเนี่ยเขาเป็นคนโคลอมเบียฮะดังนั้นถ้าจะหาเหตุผลนึงว่าอ๋อเป็นไปได้ไหมว่าซีเอล่าเองก็อาจจะขอข้อมูลหรือมีข้อมูล
สนิทชิดเชื้อกับทางรามี่อบาลิซานะดังนั้นข้อมูลตรงนี้มีแววที่น่าจะพอฟังได้ดังนั้นอ่ะฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณตามหลังจากต่อไปนี้นะฮะซีเอร่าเนี่ยบอกนะครับเขาบอกในพอดแคสต์นะครับอยู่ท่อนหนึ่งที่เป็นท่อนสำคัญที่มีการเปิดเผยมานะซาร่าเนี่ยร้องขอค่าเหนื่อยที่สูงกว่า 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะขอเกิน 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ไม่ได้เรียกร้องถึงขั้นที่ว่าเป็นเงินที่ crazy money ไม่ได้ถึงขั้นนั้นไม่ได้บ้าคลั่งขนาดนั้นเขาเนี่ยต้องการสัญญาจำนวน4ปีบวกกับออปชันเพิ่มเติมอีก1ปีนะครับการคุยสัญญาเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าผมบอกได้แค่ว่าซาร่าเนี่ยอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อเพราะว่าเขารักลิเวอร์พูลนี่ครับสั้นๆแค่นี้คือแบบตัวเต็มๆเนี่ยทาง The Anfield Talk เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะอัพให้ดูกันอีกทีนึงในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับซาร่าแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับหลุยส์ดิอาสจากปากของซีเอร่านะข้อมูลชุดนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจครับก็คือซาร่าเรียกประมาณ 300,000 ใช่ไหมเกิดขอเกิน 300,000 แล้วกันแต่ไม่ขอเงินบ้าคลั่งขนาดนั้นอันนี้คือจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่น่าสงสัยว่าลิเวอร์พูลไม่กล้าให้จริงๆเหรอเกิน 300,000 ประมาณสัก 300,000 301 302ซาร่าถ้าต้องการประมาณนี้ลิเวอร์พูลไม่กล้าให้จริงเหรออันนี้คือจุดที่น่าสนใจนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะนะกับจุดที่2ซีเอร่าพูดบอกว่ามกราคมกุมภามีการพูดคุยแต่ว่ามันไม่สำเร็จผลมันไม่คืบหน้าอะไรอ่ะนะครับตรงเนี้ยมันแย้งกับข้อมูลจากโรมาโน่นิดนึงตรงที่โรมาโน่บอกว่าคุยล่าสุดคือธันวาคมแล้วก็ยังไม่ได้คุยอีกเลยแต่ว่าซีเอร่าบอกว่ามกราคมกุมภาก็มีคุยแต่ก็ไม่ได้คืบหน้าอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่แย้งกันนิดอ่ะซึ่งแน่นอนครับความเห็นในโลกออนไลน์ครับก็มีทั้งก็มองว่าเรียก 300,000 กว่าเลยเหรอวะแพงไปอ่ะก็มีบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยแค่ 300,000 นั่นเอง 300,000 ต้นๆเนี่ยให้ไปเถอะยังไงก็ควรให้ลิเวอร์พูลอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมาะสมแล้วมันดูเหมาะสมเกิน 300,000 นิดๆก็ได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้น 400,000 อะไรแบบนั้นแล้วก็มีการเขาก็มีคนที่ไปเอาสถิติมาให้ดูนะครับว่าใครได้รับค่าเหนื่อยอะไรยังไงบ้างในพรีเมียร์ลีกอันดับ1เนี่ยคริสติโน่โรนัลโดนะครับ 500,000 อันดับ2เดอบอย 400,000 อันดับ3 DKR 307,000 นะฮะซานโช 305,000 วาลาน 304,000 ลูกากู 302,000 กิลิต 300,000 เท่ากับสเตอร์ลิงอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตีความจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าซาร่าต้องการมากกว่า 300,000 ก็คือซาร่าต้องการมากกว่ากิลิตก็คืออาจจะเป็นระดับเนี่ยลูกากู 302,000 ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ทราบไงแต่แค่ว่าต้องโอเวอร์ 300,000 ที่ต้องการเนี่ยซาร่าต้องการประมาณนี้ก็สมควรให้เหมือนกันนะเอาจริงๆผมว่าถ้ามันอยู่ระดับประมาณสัก 300,000 ไม่เกิน 300,500 ควรให้อยู่เหมือนกันก็ติดตามกันต่อไปย้ำอีกทีนึงนะครับว่าข้อมูลชุดนี้จากซีเอร่ามันมีมุมที่พอจะฟังได้เชื่อถือได้แต่ยังไงก็ตามผมว่าอยากให้เราฟังและกรองไว้ก่อนเรื่องพวกนี้นะเรื่องพวกนี้ฟังและกรองแล้วก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันเผื่อคิดไปด้วยว่ามันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะฮะไหนๆพูดถึงเรื่องซาร่าแล้วผมก็มีมาฝากกันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับนี่ฮะเห็นคนที่เอามือกุมหัวซาร่านะฮะนะก็เป็นคนที่ดูแลเป็นบอดี้การ์ดนะครับชื่อว่าฮัสเซมนะฮัสเซมเนี่ยเขาบอกนะครับว่าไอการที่ซาร่าโดนไอเลเซอร์ยิงในนัดล่าสุดทีมชาติเนี่ยเลเซอร์ยิงตอนที่ยิงจุดโทษทำให้ซาร่าเนี่ยสูญเสียการมองเห็นไปช่วงวินาทีนึงเลยนะซึ่งช่วงเป็นหลักวินาทีอ่ะหลายวินาทีอยู่ที่ทำให้แบบตามันวิ่งแล้วมองไม่ค่อยเห็นซึ่งไม่รู้ว่าจะมีส่วนต่อการที่ยิงจุดโทษพลาดไหมคือมันส่องกันมาเยอะมากส่องกันมาวิ่งเหมือนเราโดนแสงส่องแรงๆอ่ะเราก็สูญเสียการมองเห็นได้ระยะหนึ่งสั้นๆเลยนะอาจจะมีผลต่อการยิงจุดโทษเลยก็ว่าได้นะฮะมาดูกันที่เอเย่นของมาเน่ครับก็มีการพูดเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ได้แชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นแล้วนะครับตอนที่กลับมาสู่ลิเวอร์พูลเนี่ยจริงๆอ่ะสโมสรลิเวอร์พูลอยากจะมีพิธีเฉลิมฉลองเล็กๆนะครับให้กับทางมาเน่ด้วยนะ
แต่มันติดอยู่2อย่างก็คือ1เลยกลับมาในช่วงนั้นเนี่ยมันมีเกมกับเลสเตอร์รออยู่แบบมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมทีมเจอคือโปรแกรมมันแน่นอ่ะลิเวอร์พูลก็เลยยังไม่เวลา1เลยเวลาไม่ใช่2เมื่อสักเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยจริงๆจะมีพิธีฉลองย้อนหลังให้นะครับแต่มาเน่บอกว่าไม่เอาขอให้เราโฟกัสในเรื่องของ ผลงานในสนามเรื่องของกับลิเวอร์พูลเนี่ยไปจนจบซีซั่นดีกว่าเราเอาเรื่องของความสำเร็จก่อนดีกว่าไม่เอาเรื่องของการเฉลิมฉลองส่วนตัวให้กับตัวของผมที่ได้แชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะซึ่งเป็นการตัดสินใจของซาดิโอมาเน่เองเหมือนกับก็ไม่อยากมานั่งฉลองด้วยเพราะก็รู้ว่าซาร่าเองก็ผิดหวังมาจากการพลาดแชมป์ยูฟ่าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นด้วยก็เหมือนกับทั้งคู่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันแหละแล้วก็โดยเฉพาะมาเน่เนี่ยคือไม่เอาเลยไอ้งานเฉลิมฉลองที่ลิเวอร์พูลไม่เอาขอให้เกียรติซาร่าดีกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่แสดงเห็นว่าทั้งคู่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องเบาะแว้งอะไรกันนอกสนามจริงๆนะอันนี้คือให้ความเคารพซึ่งกันและกันจริงๆเราเห็นทั้งในตอนเจอกันในทีมชาติก็มีการกอดปลอบกันตลอดอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับทีนี้มากันที่เรื่องถือศีลอดรอมฎอนนะฮะก็มีหลายคนถามเข้ามาก่อนอันนี้นะแต่ผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้อ่ะก็ผมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะเพราะว่ามีข้อมูลจากทางสื่อดังของอังกฤษอย่าง BBC นะครับว่านักเตะมุสลิมในพรีเมียร์ลีกนะครับเตรียมทำการที่จะต้องถือศีลอดกันในช่วงเนี่ย1เดือนหลังจากนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าศีลอดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันแซตเทอร์เดย์นะครับก็คือวันเสาร์นี้2เมษายนนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับ ending เนี่ยวันที่2พฤษภาคมก็เท่ากับว่าประมาณ1เดือน2เมษายนถึง2พฤษภาแล้วช่วงเวลาในอังกฤษนะครับสำหรับการถือศีลอดเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ 4:00-5:00 ถึงประมาณ 1:30 หรือ2:30ตามเวลาประเทศอังกฤษย้ำอีกทีนึงนะ 4:00-5:00โดยประมาณถึง 1:30 หรือ 2:30 นั่นเท่ากับว่านะครับในช่วงเวลาโปรแกรมที่เหลือหลังจากนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับจะมีบางแมตช์ที่ก็เตะในช่วงเวลาที่ถือศีลอดอยู่ก็คงจะไม่น่าจะกินไม่น่าจะดื่มได้ใช่ไหมฮะหรือมันจะมีบางคู่ที่เตะคาบเกี่ยวในช่วงเวลาที่ถือศีลอดกำลังหมดช่วงเวลาของวันพอดีก็คือ 19.30 หรือว่า 20.30 นะครับจะมีเกมอยู่ประมาณนี้ฮะที่จะมีผลโดยตรงนะฮะก็คืออย่างเช่นไอ้พวกเกมคู่ดึกๆนั่นแหละเอาง่ายๆคู่ดึกๆบ้านเราอ่ะมันจะเตะประมาณ 20:00 นหรือว่า 19.30 เนี่ยอย่างเช่นคริสตัลพาเลซเจออาร์เซนอลเบอร์ลีย์เจอเอเวอร์ตันดูตามภาพไปเลยนะนิวคาสเซิลเจอวูฟหรือว่าอย่างเกมวันที่19เนี่ยอันนี้ลิเวอร์พูลเตะคู่ดึกเกมแดงเดือดลิเวอร์พูลเจอแมนยูเนี่ยเตะ 20.00 คาบเกี่ยวนะฮะเห็นไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเขามีมาตรการรับรองนะครับกับทางพรีเมียร์ลีกคือมีการประชุมกันพวกเรากับตันทีมมีการพูดคุยกันว่าขออนุโลมให้กับนักเตะมุสลิมแล้วกันถ้ามันคาบเกี่ยวแบบนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยขอให้ระหว่างแมตช์ตอนพักเบรกอย่างเช่นมีจังหวะฟาวจังหวะเปลี่ยนตัวหรืออะไรก็ตามขอพักเบรกให้นักเตะมุสลิมสามารถดื่มได้แล้วก็สามารถกินอย่างเช่นกินกล้วยเนี่ยไม่ได้พลังงานโดยตรงไงเดี๋ยวผมเปิดภาพไปดูเนี่ยอย่างเงี้ยปีที่แล้วเนี่ยโฟฟาน่าเนี่ยนักเตะของเลสเตอร์ก็ในระหว่างแมตช์ก็มีการกินกล้วยแล้วก็กินน้ำได้เป็นการขอร้องให้มีการละเว้นแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขายอมกันให้กันได้นิดนึงพอมันอยู่ในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวหมดช่วงเวลาถือศีลอดพอดีอ่ะก็กินในระหว่างแมตช์ได้เลยอันนี้คือ1นะคือไม่ใช่ละเว้นเมื่อกี้ผมใช้คำผิดไม่ได้ใช้คำว่าละเว้นคือมันเหมือนพอมันหมดเวลาปุ๊บขอให้นักเตะได้เบรกไปกินเลยทันทีอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมันก็เหมือนกับสิ้นสุดวันแล้วแต่ทีนี้เนี่ยตามกฎนะฮะตามกฎคำแนะนำนะครับของทางนี่ครับมันจะมีองค์กรที่ดูแลอยู่นะครับก็คือนี่ฮะคุณอิสมาอิลบาฮิมีเนี่ยก็เป็นกรรมการผู้จัดการ
เขาเรียกว่าอะไรนะอนุศาสนาจารย์มุสลิมทางกีฬานะที่ผมแปลมานะหรือว่าองค์กรที่ชื่อว่า MCS เนี่ยที่ดูแลในอังกฤษนะเขาก็บอกว่ามันมีข้อละเว้นอยู่นะสำหรับคนที่เช่นป่วยหรือผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือคนที่เดินทางไกลอาทิเช่นถ้านักบอลเดินทางอย่างต่ำนะครับไม่ต่ำกว่า48ไมล์หรือว่า80กิโลเมตรเนี่ยถ้าเดินทางนะก็สามารถละเว้นในการถือศีลอดได้แต่ต้องไปย้อนหลังนะอย่างเช่นคุณละเว้นตอนเดินทางคุณก็ต้องมาบวกเวลาเพิ่มในการถือศีลอดอะไรแบบนี้น่าจะเป็นเชิงๆนั้นที่ทำหลังจากนั้นด้วยดังนั้นหนึ่งข้อที่เราเพิ่งได้รู้กันก็คือเวลานักเตะเดินทางไปเล่นเกมเยือนถ้าระยะไกลเกิน48ไมล์หรือว่า80กิโลเมตรเนี่ยก็สามารถละเว้นถือศีลอดได้แต่ผมเช็คมาดูมาแล้วครับเกมแดงเดือดเมืองลิเวอร์พูลกับเมืองแมนเชสเตอร์ห่างกันไม่มากไม่ถึง48ไมล์ไม่ถึง80กิโลเมตรดังนั้นอันนี้ก็ไม่น่าที่จะละเว้นศีลอดระหว่างเดินทางได้นะในข้อนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันว่าก็ต้องรอดูครับว่าแข้งลิเวอร์พูลซาลาห์มาเน่มีกี่คนอ่ะที่เป็นมุสลิมนะซาลาห์มาเน่เกอิต้าอิบราฮิมาโกนาเต้เท่าที่ผมนับได้มี4ไม่รู้ว่าผมตกหล่นใครไปบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนักเตะมุสลิมในพรีเมียร์ลีกก็มีเพียบเลยนะครับก็ติดตามกันดูฮะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อนักเตะพรีเมียร์ลีกเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของพละกำลังนะครับ1เดือนก็ต้องเอาใจช่วยฮะและเดือนเมษายนนี่โอ้โหกันหนำโปรแกรมเลยฮะก็ประมาณนี้ครับยังมีเรื่องอื่นมาฝากเพื่อนๆเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับในช่วงนี้นะฮะก็เป็น Suzuki Super Surprise Deal นะครับดีลดีๆส่งท้ายปีไม่ใช่ส่งท้ายปีดิช่วงกลางปีแบบนี้นะฮะถึงวันที่30เมษายนนะครับออกรถทุกรุ่นเลยนะฮะสามารถรับเลือกเป็นโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือว่าจะขับฟรี120วันหรือรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง 50,000 บาทและพิเศษเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเซียสหรือว่า Swift เนี่ยอันนี้ได้บัตรเติมน้ำมันอีก 3,000 บาทด้วยสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมนะครับดูบอลนัดชิงชนะเลิศจูว่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่าจะเป็นศึกแดงเดือดก็ได้นะครับอย่าลืมเรียลแฟนทาวเวลนะฮะไปดูบอลกับทางเรียลแฟนทาวเวลก็สนใจนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรเห็นมุมขวามือไหมฮะไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าไปจับจองพื้นที่กันได้เลยนะครับอย่าลืมเรียลแฟนนะมาดูเพิ่มเติมกันนะครับลิเวอร์พูลคว้าตัวแล้วครับสำหรับเบนโดกนะฮะก็เป็นตัวรุกดาวรุ่งของทางเซลติกที่มีข่าวก่อนอันนี้ใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นการเซ็นแล้วล่ะไม่มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ทางการนะแต่ว่าในเบื้องหลังก็เป็นการเซ็นเข้าสู่อะคาเดมี่ลิเวอร์พูลล่วงหน้าแล้วย้ำนะว่ายังไม่ได้มาเล่นทันทีตอนนี้แต่ก็คือซีซั่นหน้ามาเป็นการเซ็นล่วงหน้าแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเดินทางมาเปิดตัวกับทางลิเวอร์พูลแล้วด้วยนะฮะนี่ชูเสื้อนะชูเสื้อเบอร์7สงสัยจะได้ใส่เบอร์7กับทีมอะคาเดมี่นะสำหรับเจ้าหนูเทพตัวนี้นะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปในห้องแต่งตัวด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับครับค่าตัวที่จ่ายให้กับทางเซลติกเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 600,000 ปอนด์เท่านั้นนะครับนะก็ถือว่าคุ้มมากสำหรับเด็กเจ้าหนู16ปีปีกตัวเก่งคนนี้นะก็จะเข้ามาเติมเต็มในอะคาเดมี่ของเราแล้วถ้าวันหนึ่งดีพอเนี่ยเขาก็มีโอกาสขึ้นชุดใหญ่แหละแล้วก็นอกเหนือจากเบนโดกแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคนที่ก็น่าจะมีการตามมาในเร็วๆนี้เป็นดาวรุ่งเหมือนกันอันนี้เป็นไอแลนด์นะครับเทรนต์โคเน่โดเฮอร์ตี้นะครับดาวรุ่งวัย15ปีของสโมสรเดอร์ลี่ซิตี้นะครับเตรียมเซ็นสัญญาล่วงหน้าเช่นกันคล้ายๆกับเบนโดกเลยเดี๋ยวน่าจะตามมาคนนี้นะครับก็เป็นการเติมในตำแหน่งในส่วนของนักเตะในอะคาเดมี่ส่วนฟาบิโอคาวาโยเนี่ยนิวโจนส์นะครับนักข่าวสายหงแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าให้รอติดตามกันนะครับนะลิเวอร์พูลก็ยังมั่นใจในมุมฝั่งลิเวอร์พูลมั่นใจว่าเดี๋ยวจะหาข้อตกลงแล้วก็จ่ายค่าตัวค่าชดเชยให้กับทางฟูแลมได้แล้วก็จะคว้าตัวในช่วงมิถุนายนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับคาวาโยนะแต่มันยังไม่ 100% นะนี่นิวโจนย้ำเลยว่าตัวของคาวาโยเองก็สนใจย้ายมาลิเวอร์พูลนะยังมีใจอยากมาอยู่แต่ว่าก็อยากจะรอฟังออปชั่นจากทีมอื่นๆทั่วยุโรปก่อนด้วยดังนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าฟาบิโอคาบาโยเนี่ยให้เรารอกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปออกตัวแรงว่าได้แน่ๆนะแต่ว่าก็โอกาสได้สูงใช้คำนี้แล้วกันมาดูสีสันอื่นๆนะครับเตียโกอัลคันทารานะครับก็
ให้สัมภาษณ์นะครับผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลว่าโอ้โหเดือนเมษายน29วัน8นัดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไอ้ที่แบบโปรแกรมแน่นขนาดนี้เนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเขาบอกเลยนะเนี่ยผมเนี่ยมีการพูดคุยกับเพื่อนๆของผมนะว่าโอ้โหตลอดอาชีพที่ผมเล่นฟุตบอลมาเนี่ยหลายปีมากๆไม่เคยเจออะไรจะขนาดนี้1เดือนโปรแกรมบ้ามากซึ่งผมตื่นเต้นมากๆอ่ะเตียโก้บอกตื่นเต้นมากๆแต่ละแมตช์นี่โหดมากแล้วก็เตะทุกๆ3วันแน่นอนเราเจอกับทีมที่เก่งๆทั้งนั้นเลยทีมแบบระดับท็อปทั้งนั้นเลยมันเหมือนกับทุกนัดเนี่ยเป็นเหมือนนัดชิงมันอารมณ์เหมือนคุณได้เล่นทัวร์นาเมนต์นึงที่มันเป็น1เดือนอ่ะอย่างเช่นเล่นบอลโลกเล่นศึกยูโรอะไรแบบนี้ที่เตะทีๆแล้วก็เตะเหมือนนัดชิงทุกๆนัดต้องแบบน็อกเอาท์ทุกนัดน็อกเอาท์ทุกนัดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยแบบโอ้โหก็ตื่นเต้นมากๆฮะนั่นคือสิ่งที่เตียโก้บอกครับแล้วก็จะพยายามมุ่งมั่นในแต่ละนัดก่อนอื่นเลยโฟกัสขอนัดวัตฟอร์ดก่อนนะเนี่ยเตียโก้บอกนะฮะอ่ะก็ขนาดเตียโก้ยังตื่นเต้นเลยผมว่าแฟนบอลก็คงตื่นเต้นไม่แพ้เตียโก้แหละนะนะแล้วก็มาดูกันที่อันนี้ทิ้งท้ายแล้วกันนะครับมันเป็นประโยคเด็ดครับสั้นๆอันนึงที่ทาง LFC Transfer Room นะฮะเขาไปเอามาจากไหนผมก็ไม่ทราบผมพยายามเซิร์ชก็ยังไม่เจอแต่ว่าเขาเจอมามันเป็นประโยคท่อนนึงที่กินใจเลยเจนคอปพูดเอาไว้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้จัดการทีมที่โอเคคนนึงนะแต่เมื่อผมได้อยู่กับ My Boy นะฮะหรือว่าเหล่าสตาฟของผมเนี่ยนะก็คือเนี่ยมีใครบ้างล่ะปีเตอร์คาเวียสนะครับจอห์นอัชเบิร์กโค้ชผู้รักษาประตูเป๊ปไรเดอร์นะครับผู้ช่วยโค้ชอีกคนหนึ่งนะปีเตอร์คาเวียร์ก็เป็นผู้ช่วยโค้ชเหมือนกันแล้วก็คนขวานี้น่าจะเป็นแจ็คโรบินสันนะที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูใช่ไหมแล้วก็อีกหลายๆคนที่ครอปอาจจะไม่ได้อยู่ในภาพนี้ก็คือทีมงานทั้งหมดเมื่อผมอยู่กับทีมงานทั้งหมด I am pretty good manager ผมจะเป็นผู้จัดการทีมที่ดีขึ้นมาเลยก็คือให้เกียรติไงว่าเหล่าสตาร์โค้ชเนี่ยทำใหผมเป็นผู้จัดการทีมที่ดีไม่ใช่แค่ผู้จัดการทีมที่โอเคแบบตัวคนเดียวนะอันนี้ก็เป็นถูกรีทวีตกันพึบพับเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับวันนี้หมดเวลานะครับขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ